สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับโมเมเดลี่เชอรี่ค่ะเป็นยังไงคะสาแก่ใจไหมคะหลังจากที่ไม่ได้เห็นดิฉันหน้าแน่นกันมานานนานแล้วแหละเนาะหนสุดท้ายที่แต่งหน้าแน่นๆก็ดันเป็นคลิปครึ่งหน้าซะด้วยนะคะก็คือ how I used to do my makeup นั่นเองแต่ว่าจริงๆแล้ววันนี้หยิบเทคนิคเก่าๆที่เคยใช้นะคะแล้วก็เคยทำในช่วงที่ค่อนข้างจะแต่งหน้าแน่นเพื่อจะสร้างลุคนี้ที่แบบสาแก่ใจแล้วอยากเอาลุคนี้ออกไปเที่ยวปาร์ตี้กลางคืนมากถ้าไม่กลัวโควิดนะแม่จะออกไปแดนซ์ยับเลยกับหน้านี้นะคะแต่ว่าดิฉันก็ยังกลัวโรคระบาดอยู่เพราะฉะนั้นดิฉันก็แต่งเสร็จก็ไปล้างหน้านั่นเองนะคะวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยได้แรงบันดาลใจมาจากเจ้าตัวพาเลตนี้นะคะที่ Urban Decay เนี่ยเขาส่งมาให้โมเมนต์นะคะก็คือ Naked Ultra Violet นั่นเองนะคะเป็นพาเลตที่กำลังจะวางขายในช่วงสิ้นเดือนนี้นะคะก็ถือว่าเป็น Naked Palette ที่มีคำถามเข้ามาหาโมเมนต์เยอะมากนะคะว่ามันรอดไหมพี่หรือว่าเราจะเอาสีนี้ไปแต่งได้ยังไงใครจะแต่งหรือแบบหนูคิดไม่ออกเลยว่ามันจะทำอะไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าพาเลตเนี้ยมันอาจจะเห็นสีม่วงหรือสีอะไรที่ค่อนข้างจะเอะอะหน่อยแต่ว่ามันก็มีสีนูโตรอยู่พอสมควรจริงๆมุมเมก็ได้ใช้สีนูโตรในการแต่งลุคนี้ไปด้วยประมาณนึงนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วคือพอมันเห็นพาเลตหน้าตาแบบนี้มันก็ได้รับแรงบันดาลใจให้รู้สึกว่าเราอยากจะทำอะไรที่มันแปลกกว่าลุคนูโตรที่เห็นมาในช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้านี้นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีแอบบ่นบ้างว่าโอ๊ยมุมเมแต่งหน้าเหมือนเดิมตลอดเลยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันไม่รู้จะหน้าแน่นไปไหนไงก็ตอนนี้ได้ออกจากบ้านบ้างแล้วก็จะเริ่มแต่งหน้าให้มันมากขึ้นนะก็หวังว่าคงจะชอบกันนะกับสีขนาดนี้ก็ถือว่าสะใจทั้งดิฉันแล้วก็น่าจะสะใจคนดูที่คิดถึงลุคประมาณแบบนี้ด้วยนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูการแต่งหน้าสายฝอแบบจัดเต็มนะคะเรียกว่าเป็นการคัมแบ็กสายฝอของดิฉันนะคะก็อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้แล้วก็กด Subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะเพราะว่าคลิปมันเยอะมากเดือนนี้จะได้ชมคลิปกันแบบแน่นๆไปเลยนั่นเองนะคะจะได้ไม่พลาดกัน Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเผื่อไว้ด้วยนะคะบางที YouTube ก็ชอบไม่บอกคนนะคะว่าคลิปใหม่ออกนะคะการกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะช่วยให้คุณได้ทราบว่ามีคลิปใหม่ของดันมาแล้วแน่นอนอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะกลับเข้าสู่สายฝอกันแล้วก็ไปดูกันแต่งตาลุคนี้กันว่าทำได้อย่างไรด้วยพาเลตใหม่จาก Urban Decay ค่ะตัดภาพมาที่ความสดของหน้านะคะแล้วก็ร่องรอยสงครามต่างๆนะคะก็แถวๆนี้รอยแผลเป็นสิวจากมาสก์นะคะก็หายไปแล้วประมาณนึงนะคะแต่ว่าพี่คนนี้นี่ยังสดใหม่เสมอนะคะเพิ่งจบไปเมื่อประมาณเมื่อวานนี้เองนะคะพบแพทย์มา2สัปดาห์โอ้ยสิวมาสก์นี่มันปวดหัวมากจริงๆโอเคตอนนี้หน้ายังแบบสดมากไม่ได้ลงอะไรเลยนะคะโมเมจะไม่ได้ลงมอยส์ไรเซอร์แล้วก็กันแดดอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วสำหรับลุคนี้ของโมเมน่ะแต่งเสร็จแล้วก็คือล้างนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครจะแต่งออกไปไหนเนี่ยก็สามารถที่จะทำสกินแคร์รูทีนของตัวเองให้มันจบไปก็ได้นะคะตัวแรกที่จะใช้นะคะเป็นพรายเมอร์นะคะของ Laura Mercier นั่นเองอันนี้เป็นสูตร Hydrating Primer Silicone Free จริงๆแล้ววันนี้ extra นิดนึงก็จะใช้อีกตัวนึงด้วยที่เป็น Blurring นะคะแต่ว่าจะเริ่มด้วย Hydrating ก่อนเพราะว่ารู้สึกว่าตัวนี้เวลาลงไปเนี่ยมันทำให้ผิวรู้สึกชุ่มชื้นดีเวลาลงรองพื้นอะไรต่างๆอ่ะรองพื้นมันจะไม่แห้งแตกเป็นแบบดินลูกรังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะใช้พี่คนนี้ก่อนเลยเราจะหันหน้าข้างที่รอยสิวน้อยกว่าเขาใส่คุณผู้ชมเยอะนิดนึงนะคะเพราะว่าเขินก็นะสิ่งที่คนเราต้องเผชิญในช่วงนี้ก็ต้องดูแลสุขภาพไว้ก่อนเรื่องผิวหน้าไม่เป็นไรเรามีแพทย์เราก็พบแพทย์ไปนะคะก็จะลง Hydrating Primer ทั่วหน้านะคะแล้วก็เอาเจ้าตัว Blurring ที่เป็นหลอดสีม่วงเนี่ยนะคะมาลงเฉพาะบริเวณจมูกหรือว่าข้างจมูกต่างๆที่รูขุมขนมันดูค่อนข้างจะชัดแล้วก็ส่วนที่อยากจะคุมมันหน่อยนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นพรายเมอร์แบบที่ไม่ได้มีซิลิโคนเช่นเดียวกันนะคะคือ Laura Mercier เขามีการ Reformulate ผลิตภัณฑ์ของเขาใหม่หลายตัวเหมือนกันนะคะซึ่งทั้ง2ตัวเนี่ยโมเมว่าใช้ดีเลยนะแล้วก็จริงๆแล้วเรื่องของไพรเมอร์เนี่ย Laura Mercier เขาก็เป็นแบบเบอร์แรกๆที่เริ่มทำนะคะเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่มานานนะเนาะก็มีความสามารถในการผลิตภัณฑ์ดีๆอยู่รองพื้นวันนี้ใช้ Laura Mercier เหมือนกันนะคะตัวนี้คือ Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation นะคะโมเมใช้สี 2W1 Macadamia นะคะวันนี้อยากได้รองพื้นที่มันดูฉ่ำวาวนิดนึงแต่ว่าก็จะเป็นความฉ่ำวาวสไตล์ฝรั่งหน่อยจะไม่ใช่วาวสไตล์เกาหลีนะคะตีให้นางมีความแตกตัวตัวนี้มันไม่ได้แห้งเร็วมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต้ม5จุดแล้วเกลี่ยก็ทันนะคะแต่ว่ารองพื้นบางตัวถ้าแห้งมากๆก็ไม่แนะนำให้ทำทรงนี้นะ Beauty Blender ฮะอ
1ชั้นนะคะประมาณ2ปั๊มของรองพื้นก็จะได้ประมาณนี้นะคะอาจจะยังเห็นรอยแผลเป็นสิวอยู่บ้างเพราะว่าโมเมไม่ได้โบกลงไปอยากจะให้ทางลุกเนี่ยมันดูเบาๆหน่อยนะคะแล้วก็ค่อยไปฟูด้วยอื่นๆนะคะสำหรับคอนซีลเลอร์เนี่ยจะเอ็กซ์ตร้าอีกแล้วใช้2ตัวด้วยกันไม่ใช่เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่า2อย่างเนี้ยมันทำคนละอย่างกันนะคะเจ้าตัว Power Fabric Concealer จาก Armani นะคะตัวนี้เนี่ยเหมาะกับบริเวณใต้ตามากนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้ Pat McGrath Labs นะคะ Skin Fetish Sublime Perfecting Concealer นะคะชื่อยาวมากจริงๆตัวนี้กับบริเวณสิวฝ้ากระรอยแผลเป็นจุดด่างดำต่างๆเพราะว่ามัน Full Coverage มากๆๆ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 
ใต้ตาโลดแต่งหน้าสายฝอก็ใต้ตาก็ต้องไฮไลท์นิดนึงเนาะก็ยังคงทำได้นะคะงานปาดแบบนี้แต่ว่าคอนซีลเลอร์ต้องบางนะถ้าหนาเกินไปบางทีก็ดูแกสบีได้ไม่ยากมันก็จะไลท์ๆนิดนึงนะคะคุณคนนี้อันนี้สี 3.5ก็จะไบรท์ขึ้นไลท์ขึ้นนะคะเห็นได้ชัดเลยทีนี้ก็มาที่คอนซีลเลอร์ของ Pat McGrath นะคะตัวนี้ก็จะเฉพาะที่เลยจริงๆจะไม่มีการปาดใดๆเพราะว่า she very full coverage นะคะคือถ้าใช้เยอะเกินไปเนี่ยตัวนี้บอกเลยว่าไม่รอดต้องใช้ปริมาณที่พอดีแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยมงไปจะใช้นิ้วมือในการเป็นตัวเกลี่ยเพราะว่าจะเกลี่ยให้มันเนียนที่สุดแล้วก็จะใช้เวลาในการตบอยู่นานมากให้มันไม่มีขอบใดๆทั้งสิ้นแต่ว่ารับรองได้ถึงการปกปิดแล้วก็ความติดทนนานประมาณนี้นะคะก็ทำให้เราได้ blank canvas นะคะเป็นผ้าใบที่ไร้ริ้วรอยแล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้มันอาจจะยังมีความนูนๆอยู่นิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้ทริคที่เมื่อก่อนนี้มงไม่ใช้บ่อยมากเวลาที่เป็นสิวที่มันยังค่อนข้างจะแบบมี texture อยู่นะคะคือก็จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะคะแบบซัดเข้าไปเพิ่มเข้าไปนิดนึงนะคะแต่อันนี้ถ้าเกิดไม่จำเป็นจริงๆไม่ค่อยแนะนำให้ทำเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะทำให้ตรงนี้นี่มันอุดตันมากกว่าเดิมได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดในจังหวะที่อยากจะแบบแกลมแน่นแล้วแบบกลบให้ทุกอย่างหายไปให้หมดนะคะมุกใหม่ก็จะใช้ Mac Studio Fix Powder นะคะเฉพาะที่ก่อนนะลงทั่วหน้านี่คือแบบดินทะเลทรายซาฮาราได้ไม่ยากเพราะว่าคอนซีลเลอร์ก็แน่นแป้งก็แน่นว่าอันนี้จะช่วยให้คอนซีลเลอร์มันอยู่แล้วก็ทุกอย่างดู blurring มากขึ้นนะคะเดี๋ยวจะคอนทัวร์นะคะโดยใช้Charlotte Tilbury Hollywood Contour Wand นะคะอันนี้สีธรรมดาของเขาที่เป็นสีเข้มอะเนาะประมาณนี้นะคะแล้วก็ใช้ Beauty Blender อันเดิมแต่ว่าใช้ตรงก้นของเขาเนี่ยค่อยๆระวังอย่าให้ไปโดนบริเวณที่เราคอนซีลอันอื่นเอาไว้นะคะก็ถือเป็นการสร้างเงาให้กรอบหน้าของเราแบบเบาๆเดี๋ยวเราค่อยเอาลักษณะที่เป็นฝุ่นมาบรอนซ์มาอะไรอีกทีนึงนะคะเดี๋ยวจะเซตแป้งนะคะจาก Laura Mercier เหมือนกันนะคะอันนี้ Translucent Loose Setting Powder มุมเมมีแพ็คเกจที่เป็น Limited ก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าก็คือ Loose Setting Powder ตัวที่ใช้บ่อยๆนะคะกับ Puff Shiseido อันนี้อันเดิมนะคะหลายๆอย่างในชีวิตมุมเมเนี่ยคือมันต่อให้เรามีเครื่องสำอางเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เราชินมือชินตาแล้วก็รู้ประสิทธิภาพกันดีก็จะไม่ยอมเปลี่ยนใจใช้กันต่อไปมุมเมจะฉีด Urban Decay All Nighter Setting Spray นะคะชั้นหนึ่งอันนี้เป็นรุ่นที่เป็น Pollution Protection นะคะเพื่อที่จะเบาความแป้งของหน้าแล้วก็ทำให้ทุกอย่างมันติดทนนานมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะก็รอแห้งหรือว่าจะใช้พัดเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างมันแห้งเร็วขึ้นก็ได้นะคะมาเขียนคิ้วกันดีกว่านะคะจริงๆแล้วคิ้วนี่ก็คือแล้วแต่เลยนะว่าคุณอยากได้ทรงไหนอะไรยังไงช่วงหลังๆมานี่สายฝอเขาก็มีคิ้วหลายแบบนะคะคือเราจะเริ่มเห็นคิ้วที่มันเป็นคิ้วแท่งที่แบบเป็นเส้นชัดๆเนี่ยน้อยลงเรื่อยๆแล้วนะคะอาจจะยังมีพอใน Instagram ที่แบบทุกคนยังต้องการคิ้วแบบเป็นแท่งชัดๆอยู่นะแต่ว่ามุมเมเองเนี่ยไม่ได้อินกับคิ้วแบบนั้นมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วบางครั้งก็จะเขียนเป็นคิ้วที่โอเคเห็นเป็นเชฟคิ้วที่ค่อนข้างชัดหน่อยหรือว่าช่วงหลังๆมาหลายๆคนก็เห็นคิ้วที่มันเป็นคิ้วฟุ้งคิ้วตั้งของมุมเมนะคะซึ่งบางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบแต่ว่าก็มันก็คือคิ้วของมุมเมอะเนาะเพราะฉะนั้นมุมเมชอบยังไงมุมเมก็จะทำแบบนั้นนะคะเราจะใช้Urban Decay Brow Blade นะคะอันนี้เริ่มจากการใช้ฝั่งที่เป็นดินสอก่อนนะคะมาขึ้นโครงบริเวณหางหน่อยเพื่อให้มันมีเชฟที่เราต้องการ
นะคะเพราะว่าก็ยังอยากจะให้หางคมๆอยู่แต่ว่าก็ชอบให้หัวคิ้วเนี่ยมันค่อนข้างจะดูฟุ้งดูฟูจริงแล้วมุ้งเมย์มีผลิตภัณฑ์ที่ทำให้คิ้วตั้งเนี่ยเยอะมากเลยนะหลายอย่างมากพวก brow soap นะคะหรือว่าอะไรต่างๆ wax คือตอนนี้กำลังค่อยๆลองหลายๆยี่ห้ออยู่นะคะไม่ว่าจะเป็น soap brow ที่เป็นตัว original หรือว่าเป็นของ Patrick Ta ที่เพิ่งออกมาหรือว่า Iconic London นะคะคือมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยที่ทำออกมาแสดงให้เห็นถึงความอินของสายฝอที่เขาชอบคิ้วที่มันดูฟุ้งๆแล้วก็ตั้งๆขึ้นนะคะรวมถึงแบบแนบไปกับคิ้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นแปรงของ Benefit นะคะทีนี้จะเปลี่ยนมาใช้ด้านที่เป็นปากกาแบบนี้ในการค่อยๆเขียนเส้นลงไปเป็นเส้นขนคิ้วขึ้นมาอีกนิดนึงเนี่ยค่ะจากฝั่งเนี้ยที่มันดูบางๆนะคะฝั่งนี้มันก็จะดูเข้มขึ้นละแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะมาเกลี่ยนะแต่แนะนำว่ารอให้มันแห้งนิดนึงแล้วค่อยเกลี่ยนะคะมันถึงจะมีความเป็นเส้นอยู่ถ้าเกิดสมมติเขียนไปเกลี่ยไปสำหรับฝั่งนี้ของ Urban Decay Brow Blade เนี่ยมุมไว้ว่ามันก็จะทำให้สีมันกลายเป็นฟุ้งๆไม่ได้เป็นเส้นอย่างที่เราต้องการเท่าไหร่คือมันก็จะกลายเป็นเหมือนลงสีให้คิ้วแบบทึบอยู่ดีอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดเราเขียนแล้วเรารอมันแห้งนิดนึงแล้วค่อยเกลี่ยมันจะเหมือนยังมีสเตนของความเป็นเส้นๆอยู่ฝั่งนี้น่าจะแห้งแล้วระดับนึงเราก็เอาแปรงเนี่ยมาค่อยๆเกลี่ยให้มันฟุ้งๆหน่อยดูไม่เป็นเส้นที่วาดขึ้นจนเกินไปจากนั้นจะใช้24 hour brow setter ของ Benefit ตัวนี้ก็จะเป็น brow gel แบบติดทนนาน24ชั่วโมงอันนี้จะเป็นวิธีการที่ง่ายที่สุดในการทำให้คิ้วของเราเนี่ยมันตั้งขึ้นแล้วก็แนบอยู่กับผิวของเราเพราะว่ามันเป็นเหมือนเจลใส่ผมสำหรับคิ้วอ่ะมันเป็น personal preference นะคะหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะการแต่งหน้าบางทีมันเป็นความชอบส่วนตัวแล้วมันก็คือเมคอัพอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ชอบกว่าล้างหรือถ้าทำแล้วชอบแล้วเรารู้สึกมั่นใจเราแฮปปี้ดีก็ไม่ใช่เรื่องของคนอื่นที่จะมาโวกเวกกับเราเหมือนกันนี่ก็เป็นคิ้วที่เรามักจะเห็นเมคอัพอาร์ติสต์ฝรั่งหลายๆคนในช่วงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นนิกกี้เมคอัพไม่ใช่นิกกี้ทูทอเรียลนะนิกกี้เมคอัพนี่จะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ชาวอังกฤษนะคะแพทริกทาอะไรอย่างเงี้ยทำวิธีนี้กับคิ้วกันนะคะให้กับบรรดานางแบบต่างๆนะคะซึ่งตัวมุมเมย์เองมุมเมย์ก็รู้สึกว่าเออบางวันมันก็เป็นลุคที่สนุกดีแล้วก็อ่ะในเมื่อเรามีขนคิ้วพอสมควรเราก็ลองดูว่าเราจะทำอะไรได้บ้างนะคะแล้วก็พื้นที่ตรงนี้ของมุมเมย์ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีที่ให้คิ้วไปคิ้วทรงนี้จะไม่เหมาะกับคนที่หน้าผากแคบมากๆนะคะยังไงก็ลองไปปรับใช้ดูแล้วกันถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณชอบถ้าเกิดคุณดูแล้วคุณไม่ชอบคุณก็เขียนคิ้วธรรมดาของคุณตามอัธยาศัยนะคะสำหรับเปลือกตานะคะเราก็จะใช้ Eyeshadow Primer Potion นะคะของ Urban Decay เพราะว่าแน่นอนว่าวันนี้นางเอกของเรานะคะก็คือ Urban Decay Ultraviolet คนนี้นั่นเองนะคะซึ่งอะไรเอ่ยเข้ากันมากๆนะคะกับ Primer Potion เดี๋ยวเราจะใช้เขาคู่กันนะคะมาให้ดูแพคเกจิ้งนิดนึงนะคะสำหรับ Urban Decay Ultraviolet คือสีข้างหลังมันเหมือนเป็นแบบกาแล็กซี่อ่ะซึ่งแบบงามมากจริงๆนะคะแล้วก็สีข้างในเดี๋ยวขอเอาแปรงออกก่อนนะสีข้างในก็เช่นกันนะคะอาจจะดูเหมือนยากนะฝั่งนี้แล้วก็แบบเอ๊ะคนนี้คือเขียวหรอหรืออะไรไม่ใช่นะคะคนนี้จะเป็นเหมือนสีฮอลโลกราฟิกอะค่ะคือเป็นเหมือนแบบเหลือบๆนะคะหันบางมุมจะเขียวบางมุมจะฟ้าบางมุมจะออกแบบเหลือบๆอะเดี๋ยวใช้ให้ดูนะคะแต่ว่าจริงๆชีวิตจริงเนี่ยก็ยังสามารถที่จะใช้แต่งในทุกๆวันได้อยู่ในฝั่งนี้สำหรับใครที่เป็นสายนิวทรอลหน่อยนะคะเดี๋ยวมุมไว้จะเริ่มด้วยการใช้สีแพ็คนะคะอันนี้คือเป็นสีออกน้ำตาลเทาๆนะคะสร้างกระบอกตาก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปต่อกันเป็นเบาๆให้เกิดเงาขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นในเรื่องของสีอะไรมากมายจากนั้นนะคะเราจะมากันที่สีไซเบอร์พังค์อันนี้นะคะเป็นสีม่วงกับแปรงฟูฟูหนึ่งอันนะคะอันนี้โซเอว่าแล้วก็จะมาใช้สีข้างๆกันนะคะชื่อสีว่า Warning อันนี้จะออกชมพูนะคะลงบริเวณหัวตาเข้ามาค่อนข้างลึกเหมือนกันนะคะจากนั้นนะคะจะใช้purple dust อันนี้นะคะจะเห็นในกล้องเลยว่ามันค่อนข้างจะชิมเมอร์ก็เลยจะใช้นิ้วมือนะคะลงไปบริเวณกึ่งกลางจนถึงหัวตาเลย
แล้วเวจะเอาสี VR นะคะอันนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามานิดนึงอันนี้จะเป็นกลิตเตอร์ออกแบบชมพูแบบนี้เลยนะคะเราก็จะกดลงไปเพื่อเพิ่มความวิบวับอันนี้จะไม่ได้ค่อยมีสีเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นความกลิตเตอร์ที่ค่อนข้างจะมีความชังกี้ขึ้นมาอีกนิดนึงมันจะมีเหลือบกลิตเตอร์ที่ทั้งแบบม่วงทั้งอะไรต่างๆนะคะจากนั้นนะคะสีทริปเปิลอันนี้นะคะจะเป็นขาวๆหน่อยออกแบบครีมนะมันจะลงไปที่บริเวณใต้โหนกคิ้วสร้างความแตกต่างระหว่างสีกับตรงนี้นิดนึงแล้วก็คลีนอัพทุกอย่างด้วยนะคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นสีชิมเมอร์นะคะแล้วจะมาใช้สี Lucid อันนี้นะคะที่บอกว่ามันมีความเป็นคือแต่ละมุมมันก็จะมีความชิฟต์ของแสงมันอะเออเนี่ยเห็นปะอยู่ดีๆก็เหมือนหายไปแล้วแบบโป้เราจะใช้สีอันนี้ซึ่งสนุกมากนะคะแล้วก็ไม่มีโอกาสได้ใช้อะไรอย่างนี้มานานมากแล้วเดี๋ยวเราจะใช้แปรงที่มากับพาเลตเลยนะคะแบบลูซิดเข้าไปที่บริเวณหัวตาคนขนตาล่างนะคะจะมาใช้ Euphoric อันนี้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวไปเขียนอายไลเนอร์แล้วก็แต่งอีกข้างหนึ่งให้เข้ากันเรียบร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาปัดขนตากันค่ะอ่ะรู้เรื่องมะสองข้างอะไรเอ่ยไม่ได้แต่งตาอย่างนี้มาชาติเศษได้มาแล้วเรียบร้อยพร้อมกับไลเนอร์ที่แบบวิงมากยาวมากแน่นอนว่าตอนนี้พอมันมีทุกอย่างปะปะขนตามันหายไปเด้อหายไปอยู่ดีเดี๋ยวจะใช้Fenty Beauty นะคะอันนี้เป็น Full Frontal Volume Lift and Curl Mascara นะคะคืออันนี้สำหรับขนตาธรรมดาของมุมเมที่ไม่ได้ต่อเนี่ยมันตกนิดนึงเพราะว่าขนตาจริงเราอะมันหนักแต่ว่าขนตาที่ต่อเนี่ยมันโอเคนะคะแล้วก็อันนี้ล้างง่ายได้ด้วยงานน้ำอุ่นธรรมดาเพราะฉะนั้นเราก็เลยปัดทับได้แต่จริงๆแล้วขนตาที่ต่อมาเขาก็ไม่ค่อยแนะนำหรอกนะให้ปัดอะไรลงไปแต่ว่านี่มันเป็นอาชีพการงานของดิฉันก็ต้องทำต่อไปถึงแม้ว่าขนตามันจะหลุดใสก็ตามเราก็สู้ไม่ถอยจนก้าวเดียวนะจ๊ะเดี๋ยวนี้จริงๆถึงเวลาที่จะต้องไปทำใหม่แล้วแหละแต่กำลังคิดอยู่ตัดสินใจอยู่ว่าจะออกจากสิ่งนี้ไปเป็นตัวเองหรือว่าจะยังคงต่อขนตาดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็แอบต้องอาศัยการดูแลนิดนึงอะแล้วก็ตอนนี้เหมือนมีขนตาแหว่งตรงกลางไป1อันเพราะว่ามันหลุดไปแล้วขนตาล่างนะคะไปค่ะแต่งหน้าไปล้างนะคะเพราะฉะนั้นความติดทนนานไม่ใช่ปัญหาแต่ถ้าใครจะออกไปพาร์ทเทด้วยลุคนี้ก็กรุณาเลือกมาสคาร่าที่ติดทนนานสะท้านสะเทือนนิดนึงแล้วกันคอนทัวร์กันเถิดคอนทัวร์วันนี้จะใช้ Hourglass นะคะอันนี้เป็น Luminous Bronze Light ก็จะเป็นบรอนเซอร์ที่มีแป้งต่างๆผสมอยู่เพื่อความฉ่ำวาวของหน้าเราด้วยโอ้คิดถึงการปัดบรอนเซอร์หนักเท่านี้เนาะปัดแก้มด้วย Charlotte Tilbury Cheek to Cheek นะคะอันนี้สี Pillow Talk นะเพราะว่ามันออกชมพูหน่อยไม่ได้อยากได้ที่มันนูดอะอยากได้ความชมพูเข้ามานิดนึงแล้วก็ด้วยความที่ตรงกลางนะคะมันเป็นไฮไลท์ด้วยมันก็เลยจะทำให้เป็นชมพูที่ค่อนข้างจะโกลหน่อยถ้าแต่งตามาเบอร์นี้แล้วเราก็คงไม่ต้องเบาอะไรแล้วล่ะเนาะพอแต่งหน้าเสร็จนะโยนการ์ดนี้ลงคอมปุ๊บล้างหน้าเลยแล้วก็นั่งตัดวิดีโอทำไมไม่ให้เอาหน้าไปใช้ที่ไหนหน่อยเลยเหรอไม่ไปจ้า Fenty Beauty Kilowatt Freestyle Highlighter Duo นะคะสี Hustler Baby แล้วก็Mean Money เราจะใช้ Hustler Baby ฝั่งนี้นะคะโอ้ยThat's nice. เฮ้ยลืมคอนทัวร์จมูกโอ้มันจะแต่งหน้าเป็นสายฝอได้ยังไงถ้าไม่คอนทัวร์จมูกอันนี้ Rodial Instagram Compact Deluxe Contouring Powder เบอร์3มันจะเป็นน้ำตาลเทากว่าก็จะคล้ายๆ Kevin Aucoin Sculpting Powder แต่ว่าอันนี้เนื้อมันจะบางกว่านิดนึงแล้วก็เกลี่ยง่ายกว่านะคะแต่สีใกล้มากแล้วก็ปริมาณเยอะกว่ามากมาในราคาที่น่าจะดีกว่าด้วยฝันจมูกมาแล้วสีปากวันนี้มาในทิศทางของอันนี้ดีกว่าอันนี้คือ Patrick Ta Monochrome Moment นะคะเป็น Liquid Lipstick เนาะชื่อสี She's Secure แล้วก็ She's Unapologetic 2 อันนะคะเพราะว่าอันนี้มันอาจจะดูออกแบบชมพูไปนิดนึงจากความต้องการอาจจะต้องผสมหน่อยเรารู้สึกว่าปากมันแมตต์ไปนิดนึงนะคะจะเพิ่มกลอสเข้าไปหน่อยอันนี้คือ Pat McGrath Labs นะคะเป็นกลอสสี Flash Astro
และนี่คือลุคที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับสายฝอจัดเต็มที่ไม่ได้แต่งมานานมากๆจริงๆนะคะไม่ได้มีโอกาสแบบเล่นกับสีสันอย่างนี้มานานมากแล้วอะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับแรงบันดาลใจมาจากเจ้าพาเลตนี้จริงๆนะคะของ Urban Decay Ultraviolet นะคะก็เป็นพาเลตนึงที่หลายๆคนถามเข้ามาแหละว่าเออมันจะสามารถใช้ได้จริงยังไงอะไรหรือว่ามีลุคไหนที่โมเมรู้สึกว่าสามารถครีเอทด้วยพาเลตนี้ได้นะคะจริงๆแล้วด้วยสีของเขาเองอะไรต่างๆเนี่ยคือโมเมว่าโอเคหลายๆคนก็อาจจะมองแล้วรู้สึกมามองเห็นสีม่วงสีฝั่งนี้เป็นส่วนใหญ่โมเมเองก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะว่าเรามี neutral palettes อยู่เยอะมากแล้วนะคะการที่ Naked จะออก neutral มาอีกสักอันนึงโมเมก็คิดว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้สึกเฉยๆแต่เฮ้ยอันนี้มันแบบมันสนุกมากจริงๆนะคะแต่ว่าในวันที่เราไม่ได้อยากจะมาในลุคสนุกประมาณอย่างนี้เนี่ยฝั่งเนี้ยของ palette อะค่ะจริงๆแล้วมาถึงนี่ด้วยซ้ำนะ5สีเนี่ยยังสามารถจะเป็นสีที่ใช้แต่งจริง everyday ได้อยู่เพราะฉะนั้นถามว่ามันยากไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ง่ายที่สุดเพราะว่ามันไม่ใช่สีที่เราคุ้นเคยแต่ว่าถ้าเกิดเบื่อแล้วกับ neutral palette เราก็อยากจะได้อะไรที่มันสนุกมากยิ่งขึ้นเราก็อยากจะได้ palette ที่เนื้อดีคุณภาพดีเนี่ยเราก็เชื่อขนมกินได้นะคะว่า Urban Decay เนี่ยเขาจะไม่ทำให้เราผิดหวังนั่นเองนะคะก็ขอบคุณ Urban Decay ที่ส่งอันนี้มาให้นะคะวิดีโอนี้นะคะไม่ได้สปอนเซอร์แต่อย่างใดอย่างที่เห็นได้ว่าหยิบนู่นหยิบนั่นหยิบนี่จากหลายแบรนด์นะคะขึ้นมาทำเป็นลุคสายฝอที่ไม่ได้ทำนานแล้วแบบนี้นั่นเองนะคะก็เป็นรีวิวสั้นๆให้คุณผู้ชมที่อยากจะแต่งหน้าในทางนี้นะคะลองกลับมาทำกันบ้างหลังจากที่โมเมแบบเกาหลีสายใสสายแบล everyday อะไรต่างๆกันมาสักพักหนึ่งคนที่แบบเป็น OG เป็น long time fan ก็คงคิดถึงลุคประมาณอย่างนี้กันโมเมก็คิดถึงนะเดี๋ยวจะมาทำลุคแซบให้ได้ดูกันบ่อยมากยิ่งขึ้นกันละกันนะคะจะได้ไม่เบื่อกันเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนบ้างในช่วงนี้กลับมาสายฟอกันสักนิดนึงก่อนไปนะคะอย่างที่บอกไปตอนต้นอีกเช่นกันว่าอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ช่อง Daily Cherry ด้วยนะคะจะได้มาดูคลิปใหม่ๆกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะอุ้ยอยากจะออกจากบ้าน